สวัสดีครับเพื่อนๆมาต่อกันกับ EP 7ของ Cyberpunk 2077กันนะฮะดำเนินเรื่องกันต่อเลยHey. ไง Hello. สวัสดีฉันกำลังตรวจสอบช่วงล่างนะระบบไฮดรอลิกต้องเนี๊ยบเพราะเราต้องเจอหลุมบ่อซะหน่อยแพ้น้ำฉันก็อยากตรวจสอบช่วงล่างเธอบ้างหลับสบายดีเปล่าเหมือนซ้อมตายเลยว่ะนึกอะไรออกไหมเรื่องเฮลแมนน่ะจะว่าไปก็นึกออกอยู่นะดูนี่สิโอเค tell me ว่าออกมาเลยสมมติว่าเราคือประแจส่วนยาน AV คือคัตเตอร์ส่วนสายชวงก็คือที่ที่ยาน AV จะต้องลงไปนอนพกฝุ่นตอนนี้เธอคงสงสัยเต็มแก่แล้วว่าเราจะทำให้ยาน AV หัวทิ่มได้ยังไงจะเป็นกลหนักของเธอเหรอ เป็นกลของฉันจะมีประโยชน์ตอนอื่นลูกกระสุนแบบนี้ทำอะไรยานหุ้มเกราะลำขนาดนั้นไม่ได้หรอกยังมีวิธีอื่นอีกดูนี่ทีมหนีบคือทางออกของเราลงไฟฟ้าคลื่นดาวเทียมโอ้โหโคตรไฮเทคลงไฟฟ้าคลื่นดาวเทียมลงไฟฟ้าคลื่นดาวเทียมเหรอใช่เราต้องลอบเข้าไปในนั้นถ้าที่เรามานี่ก็ฟังดูดีนะแล้วไงต่อล่ะหลังจากนั้นก็โจมตีสิเราใช้ EMP ใส่ยาน EV ไงแง่อยู่แล้วทันทีที่ยาน EV อยู่ในระยะแล้วก็ทำการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะเลี่ยงทันทีหมายความว่าเครื่องยนต์มันจะดับเหรอทุกอย่างนั่นแหละรวมถึงเครื่องยนต์มันด้วยระบบขับเคลื่อนระบบนำทางระบบสื่อสารเลี่ยงทุกอย่างเอาล่ะนั่งไปกันเลยแล้วกันคลิปจะได้ไม่ยาวเยี่ยมขึ้นมาเร็วๆข้างนอกมันหนาวต้องการความอบอุ่นแล้วใครเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้านี่ล่ะบริษัทหรือรัฐบาลนั่นต่างกันตรงไหนเหรอเธอคิดว่าใครเป็นคนชักใยรัฐบาลล่ะฉันแค่สงสัยว่าเรากำลังเหยียบเท้าใครหรือเปล่านะวีดูรอบๆสิคำตอบง่ายๆเลยนะทุกสิ่งที่เธอเห็นมันก็เป็นของบริษัททั้งหมดนั่นแหละเธอชอบหาเรื่องพวกบริษัทงั้นเหรออะไรทำให้เธอคิดแบบนั้นก็เห็นขี้โมโหเออช่างมันเถอะRogue, Nash, พวกแรฟเฟนชีวิตเธออยู่บนเส้นได้นะวีเธอก็แค่อยากหาเรื่องคนไปทั่วงั้นแหละฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่ฉันอยู่ฝั่งเดียวกับเธอว่าไหมไม่งั้นเธอคงโดนฉันหาเรื่องด้วยคุยกันต่อเลยจะได้ไม่เหงาหนทางยังอีกไกลมาเปลี่ยนตากันบ้างสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดที่เธอเคยลักลอบนำเข้ามาคืออะไรเริ่มอะไรเนี่ยเรากำลังเล่น20คำถามมาเหรอเอาหน้าตอบมาลองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของคอร์ปแคสไอ้เหี้ยลักลอบนำเข้าลองผู้อำนวยการเลยวะเขาอยู่ใต้กระโปรงรถวะตายแล้วด้วยถามจริงซี่แง่เลยเหรอเรื่องมันยาวนะบางทีสักวันหนึ่งฉันอาจเล่าให้เธอฟังก็ได้ถึงยังเนี่ยขับมาไกลมากเราเกือบจะถึงแล้วล่ะเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้สักครู่เราต้องปรับเทียบเธอกับป้อมปืนนะฉันอยากให้เธอใช้ป้อมปืนนี้ได้ด้วยจะได้เพิ่มโอกาสสำเร็จของเรามีป้อมปืนไว้ต้องยิงแน่ๆโขรถโคตรเทพติดป้อมปืนด้วยเชื่อมต่อที่นี่เลยให้ฉันเชื่อมต่อยังไงมันเสียปลั๊กไฟเปล่ามีวิธีอื่นอีกแล้วแต่ต้องดูขั้วดีๆนะบางทีมันอาจจะช็อตWired in. เชื่อมต่อแล้วรอเดี๋ยวขอวินิจฉัยก่อนมีวินิจฉัยอีกเว้ยเว้ยเอ้ยมันขึ้นแสดงแต่ข้อผิดพลาดแปลกนะเดี๋ยวขอลองไปที่อื่นดูเอาละแพแนมนี่คือจอห์นนี่ผู้คุยฟังอยู่ท่ามกลางหาอะไรก็ไม่รู้เยี่ยมมากคุยเฮ้ยฉันคิดว่าอวัยวะปลูกถ่ายของเธอมีไวรัสนะอันที่อยู่ตรงต้นคอมันคิดว่าไอ้จอห์นนี่เป็นไวรัสว่ะคือฉันมีตัวประมวลผลชีวภาพในหัวของฉันที่มันทำงานแยกเป็นอิสระจากฉันน่ะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้การวินิจฉัยของเธอทำเครื่องหมายไว้อ๋อโอเคเยี่ยมมากแต่คงไม่มีข้อมูลรั่วไหลออกมาจากลิงก์ส่วนตัวหรอกรถของเธอปลอดภัยแน่นอนได้ฉันคิดว่าเธอคงไม่ทำอะไรพังหรอกบางทีจอห์นนี่อาจจะเป็นไวรัสจริงๆก็ได้โอเคไม่มีอะไรเสียละเห็นกองขยะนั่นไหมยิงใส่มันหน่อยฉันจะปรับเทียบให้ปรับศูนย์นั่นเองโคตรแรงเป้าหมายต่อไปไหนล่ะอ๋อทางนี้โอเคอีกรอบยาวๆกว่านี้เ
เยี่ยมมากกำลังปรับศูนย์ปืนอยู่เนี่ยแล้วเอาล่ะมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ใช่ไหมสงสัยว่ามันจะทำงานกับเป้าหมายเคลื่อนที่ได้ยังไงปืนที่ได้รับการปรับศูนย์แล้วจะมีระบบช่วยเหลือเธอนะแค่ระวังเรื่องแรงถีบก็พอบางครั้งมันอาจกระแทกอย่างอื่นล้มได้เหมือนกันโรงไฟฟ้าที่ว่าอยู่ไหนกันเดี๋ยวก็เห็นละฉันรู้จากที่ที่หนึ่งมองจากตรงนั้นจะเห็นชัดมากแค่อยากให้แน่ใจว่าพื้นที่นี้เคลียร์แล้วโจมตีโรงไฟฟ้าของบริษัทปล้นยาของบริษัทลักพาตัวคนของบริษัทครบสูตรนายแค่เล่นคำว่าองค์กรหรือมีประเด็นอะไรกับบริษัทหรือเปล่ารู้ไหมเธอทำให้ฉันนึกถึงตัวเองเมื่อ50ปีก่อนขาดแค่เสน่ห์กับไอ้จอนที่น่าหลงไหลบางทีเราก็เข้ากันได้ดีนะมันไม่เกี่ยวกับบริษัทเลยมันเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดบางทีเราก็เหมือนกันจริงๆขอเตือนอีกครั้งนะฉันต้องการแค่เฮลแมนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอลาสกาเลยงานนี้คือความเป็นความตายของฉันฉันขอเตือนเธอด้วยนะว่าเทคโนโลยีของอลาสกามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอต้องมาอยู่ที่นี่ใครจะสนเรื่องแรงจูงใจล่ะผลลัพธ์มันสำคัญกว่าวิธีการอยู่แล้วและตอนนี้ผลลัพธ์ของเธอคือการมีชีวิตรอดดูปลอดภัยดีละพื้นที่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วฉันไม่เห็นหน่วยลาดตระเวนแต่ที่ใหญ่ๆนั่นคือหน่วยเก็บพลังงานและเห็นเสาอากาศพวกนั้นไหมเสาอากาศแต่ละอันจะรับพลังงานไมโครเวฟจากดาวเทียมในวงโคจรจากนั้นก็ถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นอยู่จริงๆนะครับในตอนนี้เสาอากาศพวกนี้วิ่งไปถึงถนนเชื่อมระหว่างรัฐด้วยงึมและเสาอากาศพวกนั้นก็เชื่อมต่อกันซึ่งเป็นประโยชน์กับเธอเราแค่ต้องทำลายหน่วยเก็บพลังงานและปฏิกิริยาลูกเซอร์ก็จะเกิดขึ้นเสาแต่ละต้นจะระเบิด EMP ออกมายาน AV นั่นจะเป็นเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟเราแค่ต้องยิงเผาให้ถูกเวลาLet's go get ไปจัดการกันเลยเมื่อเราไปถึงสถานีถ้าจะทำการตั้งค่าบายพาสสำหรับตัวจุดระเบิดเธอก็เข้าไปทำให้มันโอเวอร์โหลดซะทำให้ระบบโอเวอร์โหลดรับทราบให้ฉันเริ่มเมื่อไหร่ดีแต่ก็นะก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่ซับซ้อนเกินไปใช่ไหมมันไม่ซับซ้อนหรอกนะแค่ต้องปรับทุกอย่างให้มันสูงสุดเท่าที่จะทำได้เปิดจนสุดใช่ไหมเข้าใจแล้วแล้วไงต่อล่ะเราต้องรอก่อนแล้วก็รอเวลาให้เครื่องบินนั่นมาถึงเยี่ยมได้เวลาลุยแล้วไปกันเลยเคยทำแบบนี้มาก่อนไหมสายยาน AV เนี่ยเหรอเพื่อตัวคนเดียวเนี่ยนะยังเลยถามทำไมเหรอโรงไฟฟ้า EMP ระบบเครือข่ายมันเป็นแผนที่รับกลุ่มมากเลยนะเนี่ยแทงยูขอบใจวิธีการคิดของเธอคือเคล็ดลับส่วนฉันใช้หลักปลล.อะไรคือปลล.วะประเมินผลรวมแผนลงมือทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ต้องทำทั้ง3อย่างเริ่มต้นจากการประเมินถึงสิ่งที่มีแล้วก็สิ่งที่ต้องเผชิญนั่นคือปัญหานั่นเองจากนั้นก็วางแผนโดยคำนึงถึงตัวแปรเหล่านั้นรวบรวมสิ่งต่างๆสิ่งที่มีสิ่งที่ต้องใช้และผู้คนและสุดท้ายก็ลงมือทำแค่นั้นเองมีคำหนึ่งที่นิยามตัวเธอได้นะมักง่ายหลักปลล.มันมีทุกอย่างที่ต้องมีเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีรวมถึงเบียร์เย็นๆด้วยแล้วถ้ามีบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนล่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องร่อนสดเธอคิดว่าฉันเพิ่งบอกความลับในการประสบความสำเร็จแบบไม่มีวันพลาดหรือไงบอกเลยว่าฉันเกือบจะเชื่อไปแล้วนะบางครั้งเธอก็เกินไปนะวีอีกไกลไหมเนี่ยคนภาคเริ่มเหนื่อยแล้วลงไฟฟ้าเราอยู่ไกลเหลือเกินข้ามได้ไหมเนี่ยข้ามได้ข้ามเลยแล้วกันโอเคเราใกล้จะถึงแล้วรอบสุดท้ายนะเราจะเข้าไปพังระบบแล้วก็รีบเพนออกมาจับไว้ในนั่นอาจจะกระเทือนหน่อยนะจะทำอะไรแก้แผ่นแนมเตรียมตัวโอเคฉันพร้อมรับแรงกระแทกแล้วมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเตรียมตัวปะทะนั่นไงโดรนขับนิ่งๆหน่อยไม่โดนไม่บอกปรับศูนย์แล้วปืนกากหรือคู่กากเดี๋ยวลำเดียวจบหมดแล้วเหรอเร็วจังต้องรีบแล้วล่ะเตรียมตัวรับแรงกระแทกพังประตูโอ้โหไม่มีศัตรูอยู่เลยหาแผงควบคุมให้เจอฉันจะต่อตัวจุดชนวนเร็วเข้าวิมันโล่งโจ่งเงี้ยไม่มีศัตรูเลยเหรอ
จัดไปโอ้โหโหลดระบบเรียบร้อยอ้าวเราโดนไปด้วยดีว่าอ๋อเพราะมันเป็น EMP ช่วยไม่ได้มันเป็นภารกิจอดทนไว้อีกอันดวนดวนดวนโอ้ยหายใจไม่ออกสูดลมหายใจลึกๆไปได้ยังโอเครีบไปดีกว่าไหมแต่มันยกขยงกันมาไปสิเห็นนั่นหรือเปล่าสว่างแล้วกับพิษไฟเหมือนต้องคริสต์มาสเลยอยากได้ก็จัดไปรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าก่อนมันจะเผาเราไปด้วยไปสิจะมัวบ่นทำไมรอตัดริบบิ้นเหรอวี่รีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่ชิปจะเสียหายดีกว่าขอบใจสำหรับคำแนะนำดูแล้วน่ะฉันกำลังจะปูผ้าเป็กเก็กแล้วก็นอนอาบแดดอยู่ทีเดียวฉันพูดจริงนะระวังด้วยรอบต่อไปอาจจะจอนนี่จอนนี่เอาเว้ยจอนนี่เป็นไรวะไอสัตว์เอ้ยจอนนี่เหมือนจะช็อตระบบภายในมึงช็อตแน่แน่อ๋อมันโดน EMP ไงจอนนี่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยโอเคไม่เป็นไรแล้วกูไม่ได้ถามมันแค่ฉันสบายดีฉันโอเคแต่กูไม่ได้ถามกูไม่อยากรู้ออกจากที่นี่ได้แล้วถึงไม่ใช่งานที่เรียบร้อยที่สุดแต่มันก็ยังไปได้สวยนั่นตัวจุดชนวนล่ะมันใช้งานได้หรือเปล่ามันยังใช้งานได้ฉันดูแล้วสัญญาณไม่ตกเลยแม้แต่ขีดเดียวเหลือแค่ต้องขับไปให้ไกลพอเพื่อให้แรงระเบิดมันไม่โดนเราโอเครอบคอบมากแค่นำหน้าผานั่นเราจะตั้งหลักที่นั่นตรงนั้นน่าจะมองเห็นเสาอากาศชัดเจนจากนั้นก็แค่รอจังหวะโอเคเอานี่เอาอะไรฉันอยากกดปุ่มใหญ่ๆบนไอ้นี่มาตลอดเลยรีโมทนั่นเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องกดเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันคอยดูให้แค่รอสัญญาณจากฉันแล้วก็ระเบิดซะพวกมันจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนอะไรและอีกอย่างนะอะไรล่ะพวกเรากำลังจะสอยทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านยูโรของไอ้ถังเช่าตกจากฟากฟ้าเธอรู้สึกยังไงบ้างล่ะรู้สึกดีมากระเบิดแบบนี้แหละที่หมอแนะนำหมอไหนวะเสียงนั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินฉันเพิ่งสังเกตได้นะอะไรมันเงียบมากเสียงรอบเมืองเสียงของผู้คนกลิ่นมันหายไปหมดเลยว่ะเออก็จริงของวีนะลมน่าจะพัดไปน่ะฉันว่าฉันลืมไปแล้วว่าความสงบมันเป็นยังไงกลิ่นมันก็ไม่หายไปนะพวกหมาโคโยตี้หรือเปล่าแต่กลิ่นพวกมันแรงมากเลยนะนึกว่ามันเป็นสเปรย์ปะอากาศของเจ้ารถคันนี้สิขำตายแหละเธอควรมีสมาธิกับยาน AV นั่นนะจับตาดูไว้ให้ดีขอบใจที่เตือนไม่งั้นลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเป้าหมายของเราอยู่ข้างหน้าว่าแต่เมื่อไหร่มันจะมาล่ะรอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันมาเถอะกูขอร้องเดี๋ยวคลิปยาวอยู่นั่นไงมาจากแปซิฟิก้าเอาล่ะเตรียมพร้อมสักหนึ่งวิอีกวิเอาเลยตอนนี้แหละบูมเรียบร้อยเอาเวนไม่ระเบิดชิบหายแล้วมึงเอ้าระเบิดแล้วเออค่อยยังชั่วหน่อยกูลุ้นแทบตายเอ้าแอนแอมทำไมเครื่องยนต์มันยังติดอยู่วะชิบหายแล้วพวกมันกำลังหนีเราต้องตามมันไปขอเวลาสักครู่จะทำอะไรก็รีบทำแอนแอมทำอะไรวะไหนอ่ะจะทำอะไรอ่ะโอ้โหชิบหายใจแม่งใหญ่ทั้งตัวจริงไม่ใช่แค่อวัยวะนะใหญ่ปืนแม่งก็โคตรใหญ่เลยกูอยากได้ไม่ใช่สักกระบอกโดนเต็มๆเลยมึงเปิดตูดได้แล้วจะร้อยพ่อมึงตัดได้เบี้ยแล้วรีบไปกันเราทำได้แล้วมันไม่น่าจะบินต่อไปได้แล้วหลังจากที่โดนของใหญ่ถ้าไม่ลงจอดแม่งล่วงแน่ๆได้ไหมตอบด้วยได้เครื่องบินหาจากเรดาร์แล้วกำลังจะตกตรงนั้นเหรอมิสสกอร์เพียนพวกนั้นกำลังทำอะไรน่ะใกล้แล้วอยู่ที่เครื่องปั่นไฟมึงยังปั่นไฟกันไม่เสร็จอีกเลยสกอร์เพียนนี่เพนันนะอย่าเข้าใกล้ยาเอวีขอย้ำอย่าเข้าใกล้ยาเอวีคนจะต้องเล่นงานโดยไม่มีนายแล้วล่ะนั่นไอ้ถังเช่ารอฉันก่อนหรือไม่ก็ออกมาก่อนนะพวกนั้นน่าจะต้องการช่วยผู้รอดชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นคนของบริษัทพวกนั้นไม่ได้ยินฉันมีคลื่นผ่านแทรกเว้นเอ้ยโอ้ยมึงจะรีบพูดไปนะกูพังเลยทอนใช่เตรียมตัวนะโอ้ยไปจับป้อมปืนแล้วช
ิบหายแล้วมันมาแล้วอย่าไปยอมยิงแม่งเลยไหนวะนี่ไงสาดแม่งเลยสาดสาดเข้าไปไม่ใช่สาดน้ำนะสาดกระสุนไหนว่าปืนมึงมีระบบช่วยเหลือวะไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยแม่งเล็งด้วยตาล้วนๆกูก็ยิงไม่ค่อยโดนที่ดีสุดตอนนั้นมีปัญหาแล้วยิงไม่ออกวะเวเนอร์สงสารลำกล้องอีกแล้วฉันจัดการเองตอนนั้นนะใช้โหมดสปีดอัตโนมัติโอ้โหรถนี่แม่งโคตรจังมีระบบออโต้ไพลอตด้วยเอาจะทำอะไรรีบทำพ่อมึงตายมาเป็นขยงเลยสลักกุญแจมันไม่ยอมเปิดเวนแล้วมึงสักครู่นะเวนเอ้ยอ้าวชิบหายไปนำโดนยิงเป็นไงบ้างไม่เป็นไรฉันยังไหวโอเคน่าจะได้แล้วตายแล้วกูก็สาดต่อแต่มันวะนี่ไงมึงยิงเด็กกูตายไปเถอะระบบเล็งด้วยตาไม่ยากจริงจบยังหมดยังน่าจะหมดแล้วเป็นไงบ้างไพน้ำแวะหาหมอก่อนไหมให้ทำอะไรต่อไปอ๋อยานอยู่นั่นยังไม่ตกอีกเหรอตกไกลจังวะเห็นแล้วข้างหลังเนินลูกนั้นตัดเรื่องนั่งหงไปได้เรื่องนึงเฮ้ยสวยแล้วไพน้ำเธอโอเคเปล่าให้กระสุนชิงเวนน์คิดว่าไหวไหมล่ะไหวฉันรอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่รอดภารกิจก็เฟลสิฮัลโหลสกอร์เปียนยิงไปเลยกระจายเสียงผ่านช่องสาธารณะเผื่อพวกมันไม่ได้ยินนายมีบางอย่างผิดปกติได้ยินเสียงปืนนั่นไหมวีมีบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกนั้นไปดูกันเถอะฉันเห็นซากยานเอวีแล้วแต่ไม่เห็นสกอร์เปียนกับมิดเลยเละไปแล้วมั้งนั่นขวดยาเนี่ยจิ้มดีๆนะระวังโดนซิลิโคนแม่งเอ้ยจิ้มไปแล้วเป็นไงบ้างสบายตัวแล้วสิวีเตรียมตัวกับโดรนนะเราจะสแกนพื้นที่ได้เลยจับไปวีถ้าพวกมันได้ตัวมันได้ตัวอัลเดคาโดถ้าพวกมันได้ตัวมิดกับสกอร์เปียนฉันคงทะลุทะลุยังต่อแล้วฉันควบคุมได้โอเคเรามาควบคุมโดรนละภารกิจให้เราสแกนยาน AV ที่ตกสแกนพื้นที่เพื่อหามิตรสแกนพวกถังเช่าโอเคสแกนแม่งหมดทุกอย่างแหละเจออะไรเหลืองๆแม่งสแกนหมดมีอะไรสแกนดิ no. ไม่ใช่หุ่นยนต์นี่หว่าโทษนะเรื่องแก๊งเธอพวกอัลเดรคาโดพวกนั้นตายหมดทุกคนไหนอะมิดอยู่ไหนอะมิดสกอร์เปียนอยู่ไหนวะวีเอฟเดย์โดนเต็มไปหมดเลยอ๋อเราควบคุมโดรนไม่ได้นี่วะมันควบคุมให้เรามีหน้าที่แค่สายกล้องไปมาเพื่อสแกนพื้นที่แค่นั้นมิดกับสกอร์เปียนเหรอมีพวกถังเช่าลาดตระเวนอยู่รู้แล้วแกนยางก่อนแล้วกันคนค่อยหาทีหลังมิดเขายังไม่ตายอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นั่นพวกมันจับตัวสองคนนั้นได้ set up the launcher. พวกมันมีเครื่องยิงระเบิดสามารถถือเราเป็นชิ้นถ้าเข้าไปใกล้เกินไปเราสอยมันลงมาเลยไม่ได้เลยก็อาจจะได้นะแต่พวกเราจะต้องไปถึงที่นั่นก่อนโอเคตัดการเชื่อมต่อได้ถ้าไม่ใช่เสียงรบกวนพวกนั้นฉันคงเตือนพวกนั้นทันทั้งหมดเป็นฉันเองพวกบ้านั่นจะตามยาน AV ไปทำไมเนี่ยพวกโง่เอ้ยฟังนะเราเห็นมิดแล้วพวกมันคงจับสกอร์เปียนไปด้วยเราจะไปตามหาและช่วยพวกนั้นออกมาพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างจะต้องโอเคระวังเครื่องยิงระเบิดนั่นให้ดีมันทำเราแตกเป็นเสียงๆแน่ถ้าเราเข้าไปอันนี้ตัวเลือกค่อนข้างยาว
You're already blown. ภาพเธอล่อแล้วแล้วไปก็ถ่วงฉันเปล่าๆยังงี้เงี้ยนะแค่แผลฉลับเองเอาไปจัดการเครื่องยนต์ระเบิดนั่นกันเถอะไม่เธอต้องอยู่ที่รถโทษนะเธอจะไปเป็นตัวถ่วงฉันเปล่าๆให้ตายทวีคนนั้นเป็นเพื่อนฉันนะฟังนะถ้าฉันจัดการเครื่องยนต์ระเบิดนั้นได้เมื่อไหร่ฉันจะบอกให้เธอรู้แล้วค่อยออกมาช่วยฉันจัดการพวกมันโอเคไหม Yes ma'am รับทราบเจ้าค่ะรับคำสั่งจากคนอื่นเป็นด้วยเหรอเห็นขี้โมโหตลอดไอเดียเข้าท่าลุยกันเลยแล้วกันจัดไปเอาละเข้ามาในพื้นที่แล้วหาทำเลซุ่มยิงสไนเปอร์ดีๆหน่อยขึ้นไปบนก้อนหินสักก้อนตรงนี้ดีกว่าหินหัวมันเรียบร้อยสภาพบรรยากาศค่อนข้างมืดเล็งหัวลำบากยิงอะไรได้ก็ยิงไปก่อนไม่โดนเรียบร้อยต้องซ้ำว่ะมีโดรนบินไปบินมาเรียบร้อยนัดเดียวจอดมีอะไรฟ้าๆให้เก็บด้วยจับไอ้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราไม่โดนเรียบร้อยขอสไนเปอร์นี่เก็บไปก่อนเฮ้ยใครเห็นตัวเลยวะอ๋อป้อมป้อมปืนจัดป้อมปืนก่อนยิงระเบิดมาแล้วโอเคให้มาปิดคอมพิวเตอร์ฝั่งนี้หลังจากที่เดินงงอยู่ฝั่งนู้นตั้งนานจบไหมจบทางสะดวกฉันกำลังไปหาเธอเอาละเปิดประตูสิมีอะไรรออยู่ข้างใน Now. เอาเลย Step back. ถอยออกไป back. ถอยออกไปทิ้งอาวุธด้วยไม่งั้นไส้แตกแน่ไส้มึงหรือไส้ใครใจเย็นๆตอนนี้ทุกคนยังเดินออกไปตัวเป็นๆได้นะแล้วเรื่องกำลังเสริมแล้วช่างหัวมึงนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแกไม่จำเป็นต้องตายวันนี้มาคุยกันดีกว่าแพนแนมยิงแม่งเลยเอาเลยไหมยังไหมจบไหมจบก็ไม่ยากเท่าไหร่เป็นอะไรหรือเปล่าแค่ฉลองนิดหน่อยจิ๊บๆโง่เอ้ยเธอโดนยิงเหรอทนไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะรักษาให้นิดเดียวเองไปกันต่อเถอะเราถอยไม่ทันนะแพนแนมพวกมันรวมตัวกันเร็วมากแล้วก็เริ่มยิงจรวดใส่เราตายเรียบทุกคนเลยเหรอสกอร์เปียนล่ะเขาอยู่ที่นี่ไหมเละแล้วมั้งมิชเขาปลอดภัยใช่ไหมแพนแนมฉันขอโทษเขาไม่รอดว่ะไม่นะสกอร์เปียนไอแมงปองไอแมงปองเหลือแต่ชื่อแล้วสกอร์เปียนทุกคนฉันขอโทษที่เรามาช้าไปพวกเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ดีมากๆเพราะเขาไม่ควรมาตายที่นี่เลยฉันน่าจะหยุดพวกเขาไว้ได้ฉันพยายามแล้วแต่เขาคงไม่ฟังหรอกปกติมันก็ไม่ฟังใครอยู่แล้วดื้อจังเลยนะฉันกำลังคิดว่าที่พวกเธอออกมาที่ยาน AV นี่คำถามคือทำไมฉันต้องการตัวผู้ชายที่นั่งยาน AV นี่มานายรู้อะไรไหมเห็นอะไรหรือเปล่าพวกมาใช้รถของพวกเราพาออกไปแล้วไปไหนที่ตะวันตกเป็นหน่วยเล็กๆคณะผู้ติดตามของคนที่เธอตามหานั่นแหละคงกำลังหาวิธีขอกำลังเสริมงั้นเธอก็เป็นคนยิง EMP ใส่พวกมันสินะใช่เราพยายามเตือนพวกนายแล้วแต่ติดต่อพวกนายไม่ได้ถ้าพวกมันเอารถของพวกนายไปเราอาจตามรอยล้อรถได้ท่านแอมฟังนะฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดแต่ฉันต้องการตัวเฮลแมนเธอสัญญาว่าจะช่วยและยังจะช่วยอยู่ไหมฉันรักษาสัญญาเสมอมิทจะตามไอ้พวกสารเลวนั่นให้เจอฉันสาบานไปฉันจะไปเรียกพวกมาจัดการที่นี่ให้เรียบเราจะทิ้งรถไว้ที่นี่เพื่อฉุกเฉินแต่ระวังเรื่องปืนก็ดีนะไอ้ถังเช่าติดต่อยานมันไม่ได้มันคงจะเริ่มออกตามหาแล้วล่ะลองตัวให้ดีแล้วกันแต่แพนัมเธอจะกลับมาเอารถอยู่ใช่ไหมเอาสิให้ยืมไม่ได้ให้เลยเรารีบไปกันดีกว่าก่อนที่จะเจอหลายตีนLet's ride.
งั้นไปกันเถอะหวังว่าพวกนั้นคงจะยังไปได้ไม่ไกลเดี๋ยวก็รู้รอยรถเริ่มจากตรงนั้นภารกิจสแกนหาร่องรอยโอเคนี่ไงร่องรอยคนของพวกเราเคยอยู่ที่นี่ตามไปหาพวกนั้นให้เจอกันภารกิจให้เราตามกลุ่มไอ้ถังเช่าไปนะฮะชื่อมันไอ้คังเถาจะเรียกยากเรียกเป็นไอ้ถังเช่าแล้วกันป่ะไปยังอ่ะโอเคตามเป็นภาพโฮโลแกรมเชียวเทคโนโลยีมันอะไรจะให้เทคขนาดนั้นตายไหมเนี่ยถ้ากายจะตัดไม่ตัดแล้วกันตามไปก่อนบทพูดจะอ่านให้ได้ก็จะอ่านนะฮะฟังดูเป็นการประชนภัยที่แท้จริงเออคุยกันต่อไปนะไม่ว่างภาคตอนนี้ขับทางตรงไม่ได้เลยต้องสายไปสายมาเอาฝาเข้ามาในพื้นที่มันเลยดีกว่าฝามันไปไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นอย่าตายก็พอตามมาแพนแนมอย่าไปเสียเวลายิงพวกมันโฮโลแกรมหายไปแล้วจะมีรอยรถอยู่ตามรอยรถไปน่าจะใกล้ถึงแล้ว They're coming for him. Don't worry. You know what? What? This is my life right here. I step. These tracks lead up past the hill to an old filling station. โฮโลแกรมหายไปเป้าหมายอยู่ตรงนั้นจุดสีเหลืองๆเราต้องไปให้ถึงนี่ไงถึงแล้วมั้งนี่น่าจะเป็นฐานใหญ่เลยดูพื้นที่ก่อนค่ายพวกมันจริงๆด้วยโดรนพาทรอลส์หน่วยลาดตระเวนพวกมันมาพักที่นี่จริงๆเข้าใจแล้วพวกมันน่าจะขังเฮลแมนไว้ที่ไหนสักแห่งแต่วีเห็นนั่นไหมปั๊มอยู่ในสภาพดีถ้าที่นี่ถูกปิดจริงก็ไม่น่าจะเห็นอะไรแบบนี้พวกเวนนั่นจะเรียกคนมารับไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันมีป้อมปืนด้วยส่องดูหน่อยสิโดรนด้วยป้อมปืนอีกทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยแฮกป้อมปืนไม่รู้ยิงแรงเปล่าจะปิดหรือจะเอามาใช้ดีลองเอามาใช้แล้วกันเรียบร้อยจ้าเอโอ้โหยิงทีละนัดเวรกรรมนึกว่าจะยิงรัวเหมือนจะยิงไม่แรงด้วยเวนเอ้ยแต่แขนขาดเอาหลุดสไนเปอร์นี่ว่ะไหนมึงรับยาก่อนนี่ใช่ไหมมึงสไนเปอร์ไม่ตายด้วยแม่งหลบออกมาสิวะหลบทำไมสไนเปอร์มีหลายตัวนี่ว่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นมีแสงเลเซอร์ออกมาจากตรงนั้นมันหลบอยู่ในที่ซ่อนมองไม่เห็นครับยาก่อนยิงโคตรแรงพวกนี้ไหนวะมองไม่เห็นโกงอยู่แล้วแม่งยิงหลังที่ซ่อนได้ยิงไอ้นี่ก่อนแล้วกัน1นัด2นัดแม่งไม่โดน3นัด3นัดถึงจอดไอ้นี่ก็ยิงกูจังเว้ยสไนเปอร์เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นไงเห็นไหมแม่งยิงทะลุมาเฉยเลยแม่งโกงสไนเปอร์ไม่ได้แล้วลุยแม่งเลยดีกว่านั้นคุ้นกันเลยด้วยนะแพนนด์ได้ยินเสียงมันอยู่ใกล้ๆจัดทุกซองแปดลำกล้องไปเลยเห็นใจแล้วเอาสไนเปอร์ดีกว่ามานี่มึงไม่โดนไอ้ฮาลบนี่ไม่โดนยิงดักต้องยิงดักเต็มหัวโดนไหนไหนไหนอยู่ไหนลุยด้วยลูกซองไปเลยลูกซองทั้ง8ลำกล้อง
นี่มึงไม่ต้องซุ่มจัดไปเต็มๆกระเด็นนี่ยังไงตัวนั้นอีกตัวตายเกินไปยิงไม่โดนเข้าไปใกล้หน่อยตัวละเกือบตายใส่ตะโกนทางซ้ายอยู่ข้างในเพิ่งเข้ามาแล้วเฮลแมนอยู่ในนี้แน่อยู่ตรงไหนล่ะห้องนี้เปล่ามันไม่ใช่เฮลแมนตรงนี้มันหลบอยู่ข้างนอกยิงกันไม่หยุดเลยตรงนี้มึงไม่ต้องสู้เต็มหัวเต็มหัวมีป้อมปืนด้วยยิงกันติดยิงป้อมปืนด้วยทุกกองนี้โคตรดีใช้จนติดใจเลยเนี่ยอยู่ในนี้เปล่าเฮลแมนอันนี้เฮลแมนเปล่าไม่น่าใช่เลยเขายิงกันจะเป็นจะตายมึงนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยหาเฮลแมนที่ปั๊มน้ำมันฝั่งไหนอะตรงนี้เปล่าไม่น่าใช่เว้ยอยู่ไหนวะเฮลแมนเร็วเดี๋ยวคลิปยาวเปิดไม่ได้ข้างบนไหมขึ้นไปดูสิโล่งโจกไม่มีอะไรตรงนี้อะเก็บของก่อนเพราะคงไม่ได้มาอีกแล้วอ้าวนี่ไงเจอละเฮลแมนเธอทำงานให้ใครโยริโนบุอลาสกะเลยเธอจะเอาตัวฉันไปปลอดแหกชะมัดเดี๋ยวคงกรีดร้องไม่ก็วิ่งหนีหุบปากเขาสักทีเถอะขอฟังหน่อยมันจะพูดอะไรไม่ชอบแบบนี้ละสิท่าเขาคงไม่ชอบเธอเหมือนกันนั่นแหละไอ้สารเลวนั่นไม่รู้ว่าต้องกลัวใครมากกว่ากันระหว่างเธอหรืออลาสกะโอเคภารกิจคือตบมันให้สลบแบบนี้seem to recall you were going to tell Takamura when you got helmet yeah just a sec ขอโทรหาก่อนโทรหาทาเคมุระ just remember you have helmet ว่าเธอได้ตัวเฮลแมนมาแล้วเธอถือไพ่ดีกว่าต่อรองดีๆแล้วกันทาเคมุระช่วยชีวิตฉันจำได้ไหมเพราะมันเป็นแค่ผลประโยชน์ทางการค้าไงเล่ามันเป็นแค่ธุรกิจเขาไม่ใช่เพื่อนเธอทาเคมุระมีข่าวดีได้ตัวเฮลแมนมาแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมยังไม่ตายแต่ตอนนี้พูดมากไม่ได้กำลังไปที่ซันเซ็ตโมเทลเดี๋ยวจะตามไปรอที่นั่นแหละไปเจอแล้วเลิกกันโอเคภารกิจอัปเดตรับเฮลแมนขอให้อุ้มเขาน้องไม่ยังยิงกันไม่หยุดเลยแพนามเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ออกทางไหนล่ะทางนี้เปล่าเดินรถมาทั้งหลายคันใครมาวะเนี่ยคุ้มกันแล้วด้วยนะจนนี่ตอนนี้ไม่มีปืนดูเหมือนว่าเพื่อนใหม่ของเธอจะมาถึงแล้วนะนั่นมันเหรอใช่แล้วพาออกมาข้างนอกแล้วไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ซะโอ้โหมากันตั้งเยอะจะเสือกมาตอนจบนึกถึงพวกตำรวจในหนังไทยเลยมาตอนไหนไม่มาสักมาตอนจบนอนอยู่นี่ก่อนแล้วกันถนนโล่งคิดว่าไม่มีใครเห็นเรานะแต่เราก็ไม่ควรอยู่ที่นี่นานๆรีบไปดีกว่าคิดจะทำอะไรกับมันน่ะแค่อยากจะถามเรื่องสำคัญบางอย่างเท่านั้นหวังว่าจะได้คำตอบที่สำคัญบ้างนะซอลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเคลียร์มือเหนือซอลได้ยินว่ามิดรอดมาได้เพราะเธอต้องขอบคุณวีกับแพนแนมนะพวกเธอช่วยชีวิตฉันก็หวังว่าจะคุ้มค่านะซอลฉันพยายามเตือนสกอร์เปียนแล้วแต่ฉันพอจะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าฉันว่าเธอช่วยมามากแล้วฉันพยายามหยุดเขาแล้วนะได้ให้ล้างกลับไปเลยนั่นถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วบางนาซอลไม่ใช่ความผิดของแพนแอมบางด้วยเธอกับฉันไม่ใช่คู่หูกันได้อย่างฉันก็ยังไม่ได้โทษใครใช่นั่นสินะแพนแอมเพิ่งช่วยฉันไว้เป็นความผิดฉันเองที่ยานเอวีนั่นโดนยิงสกอร์เพื่อนและเพื่อนก็คงไม่ออกไปจัดการนั่นแหละความจริง
That's the truth. When you're an Aldo Caldo, you are always responsible for yourself and your people. เธอต้องรับผิดชอบตัวเองและเพื่อนเธอเสมอกฎยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงบางทีแพนแอมน่าจะลองถามตัวเองนะว่ายังเป็นอัลเดคาโดหรือเปล่าทุยเอเวนทำมาเป็นเก๊กแล้วก็เดินจากไปไปตายเธออีกขี้เก๊ก Hey, don't worry about Saul. ไม่ต้องกังวลเรื่องซอลหรอกเดี๋ยวเขาก็ผ่านมันไปได้ฉันไม่สนหรอกแต่เขาแคร์เธอนะแพนัมทันทีที่เขาได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นเขาสั่งให้พวกเราตามเธอมาเขากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอซอลเหรอนั่นมันนะบางทีเธออาจไม่ถูกกันนะตอนนี้แต่พวกเธอก็เป็นครอบครัวเดียวกันและซอลก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวประเด็นคือฉันยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ว่าหรือเปล่าเธอก็รู้ดีว่าเธอเป็นกลับมาหาพวกเราเถอะเราจะได้เห็นอะไรใหญ่ๆทุกวันฉันเข้าใจ Sorry you had to witness that โทษทีเรื่องที่เธอเห็นบางครั้งอะไรๆมันก็ซับซ้อนและกระดามากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวฉันก็จัดการได้ And you look out for yourself ก็ระวังตัวไว้ด้วยนะโอเคไหม Think that's it นั่งคิดสินะจะได้เจอกันอีกไหมพวกมันกำลังมาเธอมีเวลา1นาทีรีบไปเถอะTake care of Scorpion's bike. ดูแลมอเตอร์ไซค์ของสกอร์เปียนให้ดีมันเป็นของเธอแล้วโอ้โหได้มอเตอร์ไซค์ได้มอเตอร์ไซค์ของสกอร์เปียนมอเตอร์ไซค์สวยนะเนี่ยเขาอุ้มมันมาพาดมอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยมจริงๆเอาล่ะแล้วเราก็ต้องมาคุยกับมัน hey. ตบหน้าเรียกสติเป็นวิธีที่โคตรคลาสสิกฉันอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนอยากจะคุยเรื่องสิ่งประดิษฐ์ของแกหน่อยไบโอชิปที่นายสร้างให้อาราสกะแต่ฉันอยากรู้เรื่องหนึ่งก่อนยอรินโนบุอาราสกะไม่ได้ส่งพวกเธอมาหรอไม่ก็แปลว่าเธอมีข้อเสนอให้ฉันน่ะสิถ้าเจ้านายของเธอจ่ายให้ฉันมากกว่าไอ้ถังเช่าเราก็อาจจะคุยกันได้ไม่ละกูไม่มีข้อเสนออะไรให้มึงทั้งนั้นเข้าใจผิดแล้วไม่มีข้อเสนออะไรทั้งนั้นแหละแล้วต้องการอะไรเข้าประเด็นไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลามีจิตของซิลเวอร์แฮนด์อยู่ในหัวฉันมันกำลังทำให้ฉันเป็นบ้าและฉันก็รู้ว่ามันจะแย่ลงเรื่อยๆถ้าฉันไม่ถอดมันออกไม่มีป้ายโฆษณาไหนเขียนบอกอาการแบบนี้ไว้แน่ๆแม้แต่ข้อความเตือนตัวเล็กๆก็ไม่มีซื้อว่าแฮร์เหรอคิดเหรอมันเป็นไปไม่ได้เธอไปได้ไบโอชิปนี่มาจากไหนไม่ได้อ่านข่าวหรือข่าวออกจะดังนายต้องถอดไบโอชิปนี่ออกจากหัวฉันมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสินายสร้างเจ้านี่ขึ้นมาไม่ใช่หรือแล้วปัญหาไม่อยู่ตรงไหนถ้าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงนั่นหมายความว่าเธอกำลังเสียบไบโอชิปเวอร์ชันทดลองตัวใหม่เข้าไปแน่ๆแล้วไอ้ตัวต้นแบบมันต่างกันยังไงเหรอแองเกลไม่เหมือนกันหรือไงหรือมีบางอย่างที่เกี่ยวกาดกว่าไบโอชิปคือสิ่งที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่เอนแกรมของซิลเวอร์แฮนด์ชิปรุ่นก่อนๆถูกสร้างไว้เพื่อสื่อสารกับเอนแกรมที่บันทึกล่วงหน้าไว้เท่านั้นและมันก็หายากและก็แพงมากแต่อันนี้มันหายากกว่ามันถูกสร้างมาเพื่อปลูกถ่ายเอนแกรมเก่าสู่ร่างใหม่ตอนฉันออกจากอาราสกะโครงการนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ yeah, ใช่ใช่เทคโนโลยีของนายใช้ได้คราวนี้เอามันออกไปได้แล้วI would have to see it first. ฉันขอดูมันก่อนอ่ะอยากดูอะไรก็ดูโอเคก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีจังไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเล่ากันเสียปั๊บก็รู้เลยไม่น่าเชื่อว่าไอ้ชุดสูตรนี่จะเป็นคนที่ช่วยเราอยู่ๆก็อุทานหาเอ้ยน่าทึ่งใช่ไหมล่ะทั้งน่าเสียดายจริงๆที่ฉันไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ใช่น่าเสียดายมากเธอเกือบได้เป็นหนูทดลองแล้วบอกมันได้แล้วจะเอามันออกยังไงฉันเกรงว่าฉันจะมีข่าวร้ายเครือข่ายประสาทของเธอมันเสื่อมหมดแล้วมันไม่สามารถทำงานเป็นอิสระโดยปราศจากชิปได้อีกต่อไปสิ่งเดียวที่ฉันพอจะทำได้เวลาต่อรองแล้วคือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกดีๆในสวีเดนพวกนั้นจะช่วยให้เธอใช้ชีวิตบั้นปลายโดยที่ไม่ต้องทนความเจ็บปวดมากนักเกิดอะไรขึ้นกับสมองฉันกันแน่
You tell me. เธอนั่นแหละที่ควรจะบอกฉันรู้สึกยังไงบ้างกับการมีสองบุคลิกBecause it's not like you hear voices. เธอไม่ได้ยินเสียงมอนั่นเลยเธอเป็นทั้งตัวเองแล้วก็เป็นทั้งซิลเวอร์แฮนด์ไปพร้อมๆกันฉันเห็นเขาฉันยังพูดคุยกับเขาได้ด้วยเธอไม่ได้คุยแต่ก็ใช่ฉันเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรเธอสังเกตเห็นอิทธิพลของจิตที่มีต่อการตัดสินใจของเธอบ้างไหมหมายความว่ายังไงเธอจะเริ่มทำสิ่งที่ครั้งหนึ่งตัวเธอเองก็คิดไม่ถึงและเธอก็รู้ว่ามอนาเป็นใครเป็นคนบ้าสุดกูเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นมือวางระเบิดพิฆาตด้วยให้ตายสิใครกำลังพยายามปั่นหัวใครกันแน่วะเนี่ยนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเชื่อว่ามันจะดีกว่าถ้าเธอได้อยู่ในการดูแลในระยะนี้อย่างน้อยจอห์นนี่ก็ไม่เคยทำให้ตัวเองอับอายเหมือนนายนี่กำลังปกป้องหมอนั้นเหรอหรือว่าจอห์นนี่กำลังพูดอยู่ตอนนี้ขอเดานะเขาพยายามยึดร่างเธออยู่ใช่ไหมรู้ใช่ไหมถึงแม้จะชั่วครู่ก็ตามอยากลองไหมอาสนุกก็ได้เวนจอห์นนี่เราเล่นหน้าแต่ระวังไอ้เสื้อสูทพร้อมจะปั่นหัวเธอเสมอดูอะไรไหมพร้อมกันทีนายพยายามจะถ่วงเวลาเราเพราะฉันก็บอกไม่ได้นายพยายามโน้มน้าวให้ฉันเชื่อว่านายไร้ประโยชน์งั้นเหรอถ้าอย่างนั้นถ้าสามารถยิงหัวนายแล้วก็จบเรื่องนี้ไปไม่ต้องเสียเวลาสินะฉันจะพยายามช่วยเธอดูถ้าเธอยอมไปที่คังเถากับฉันหรือไม่คังเถาไปเถอะมีไอเดียอื่นไหมถ้าคิดว่าจะมีคนอื่นช่วยเธอได้ฉันจะให้พิมพ์เขียวเอาไว้ก็ได้เอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ไอ้คังเถาเสนอเงินก้อนโตให้เอกสารนี้ด้วยนะนี่มึงเอาติดตัวมาด้วยเหรอมันก็ต้องมีแหละไอ้โง่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีเอกสารนี้วีทาคามูระมันมาทำอะไรที่นี่เขามีคำถาม 2-3 ข้อจะถามนายถ้านายทำตัวดีๆอาจจะช่วยนายก็ได้ฉันใกล้เสร็จแล้วพิมพ์เขียวอยู่ไหนควักออกมาจากตูดแล้วก็หยิบเอาไปอมขอบใจมากรสชาติคงจะกลมกล่อมนี่เหรอคือพิมพ์เขียวไม่เห็นสีเขียวเลยสักนิดก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยตราบใดที่เรายังหาคนที่คล่องแคล่วในเทคโนโลยีบ้างเขาเป็นของนายแล้วฉันจะให้พวกนายได้คุยกันฉันหวังว่าเราจะเข้าใจกันได้นะนั่นเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดของนายเลยนะกูไม่อยากจะนึกหลังจากนี้มึงจะโดนอะไรวีฉันจะจำเรื่องนี้ไว้นะร้อนชะมัดคอแห้งเป็นผงแล้วเนี่ยปลดล็อกรางวัลด้วยเห็นไหมแม่งเอ้ยดูนั่นสิรับไม่ได้ผิดมนุษย์มนามากบทพูดมันซ้อนกันไม่รู้จะอ่านอะไรดีนั่นไม่ใช่ผมเดี๋ยวคุณจะได้เห็นความแตกต่างผมจะจัดการให้อย่างสาสมสารเลวเอ้ยมีตัวเลือกอะไรมาให้เลือกเยอะแยะเนี่ยเลือกอะไรดีตอนแรกแล้วกันมีอะไรอยากพูดก็พูดมาเลยต้องมีอะไรผิดพลาดกับโค้ดของนายแน่ๆฉันพยายามจะวิเคราะห์นิสัยของเธอมาตลอดเพื่อที่จะได้เข้าใจว่ากำลังเจออยู่กับอะไรตอนแรกฉันคิดว่าเธอแค่ดวงซวยนะแต่จากที่ฉันเห็นฉันเข้าใจแล้วว่าปัญหาของเธอคืออะไรเธอมันก็แค่เด็กบ้านนอกจากเฮวูดที่เพิ่งกล้าพอจะเดินออกมาจากบ้าน 2-3-9 แต่สุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุดก็แค่ตามไล่เก็บไอ้พวกสกาฟแลกเศษเงินดูเหมือนจะรู้เรื่องของฉันเยอะเลยนะนะเห็นภาพในอดีตของเธอแวบมาก็เหมือนที่เธอเห็นภาพในอดีตของฉันฉันไม่สนที่อยากรู้คือทำไมนายมาตามติดขนาดนี้ฉันคิดว่าเราร่วมมือกันได้นะวีแต่แผนการของนายมันไม่เข้าท่าทำลายอาราสกะนั่นเหรอฉันยังไม่เข้าใจเลยว่ามันหมายความว่ายังไงอีกไม่นานก็จะชัดเจนเองนั่งนิ่งๆปล่อยวางไม่เป็นใช่ไหมนายต้องการศัตรูทุกเวลานายไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเป้าหมายชัดเจนเหมือนของฉันการไม่ได้ควบคุมคือสิ่งที่นายทนไม่ได้การต้องเห็นสิ่งที่นายไม่สามารถควบคุมอย่ามาตลกนะวีเ
whole world used to revolve around Silverhand. โลกเคยหมุนรอบตัวซิลเวอร์แฮนด์แต่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจโอเคโอเคฉันจะบอกให้นะว่าทำไมถึงอยากทำลายอาราสกะแต่จะบอกให้แค่ครั้งเดียวนะอยากจะฟังไหมล่ะ All right. ได้เลยท่านเห็นพวกบริษัทตัดน้ำชาวนาแล้วก็ยึดที่ของพวกเขาท่านเห็นพวกมันเปลี่ยนไนท์ซิตี้ให้เป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณที่ถูกบดขยี้ความฝันที่แตกสลายและกระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าพวกบริษัทมันคุมชีวิตเราถูกทิ้งไปเยอะและคราวนี้ยังจะมาเอาวิญญาณเราไปอีกเรื่องนี้กูเห็นด้วยจอห์นนี่ก็คงจริงยังนายไม่ได้เลยวีที่ฉันประกาศสงครามไม่ใช่เพราะระบบทุนนิยมมันทำให้ฉันรำคาญหรือว่าฉันคิดถึงอเมริกายุคเก่าๆนะแต่นี่มันคือสงครามระหว่างประชาชนกับระบบที่ควบคุมได้แต่นี่มันคือสงครามเพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าใจหรือเปล่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อหยุดมันกำจัดมันทำลายมันถ้าจะต้องฆ่าก็ฆ่าถ้าจะต้องยึดร่างของเธอฉันก็จะยึดมาใช้ฝันไปเถอะว่ากูจะให้มึงจอห์นนี่ให้ตายสิวะเธอยังไม่เข้าใจBut you will แต่สักวันเธอจะเข้าใจเองลุกไปดีกว่าเถียงกับคนบ้ายิ่งไร้ประโยชน์เถียงกับผียิ่งไร้ประโยชน์ใหญ่เอาละภารกิจอัปเดตเกือบชั่วโมงแล้วนี่โอเคเดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทต่อไปเลยดีกว่าเพราะเราต้องไปหาทาเคมูระนะฮะไปด้วยทั้ง3กิโลเดี๋ยวขอจบพาร์ทนี้ไว้แค่นี้เลยนะฮะติดตามรับชมกันพาร์ทต่อไปขอบคุณมากครับเพื่อนๆ